ท่าทีของพรกเก้าไกลค่ะผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยได้เปิดยุทธศาสตร์สองสมรภูมินะคะในการเดินหน้าผลักดันให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีให้ได้วันนี้ทางเลขาธิการพักเก้าไกลก็ยืนยันบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงจําเป็นนะคะที่จะต้องเร่งหาเสียงจากสอวอมาสนับสนุนควบคู่กันไปด้วยค่ะโดยที่คุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรกเก้าไกลนะคะก็เผยว่าตอนนี้กําลังพยายามพูดคุยทําความเข้าใจกับสอวอต่อเนื่อง หลังจากการโหวตครั้งแรกได้เสียงสวสนับสนุนคุณพิธาเพียง13เสียงนะคะซึ่งแนวทางการพูดคุยกับสวร,ระหว่างนี้ก็จะเน้นไปที่สวที่ยังมีความลังเลซึ่งก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยค่ะแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายวิธีการที่จะทําให้ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมา,สมาชิกรัฐสภามากขึ้นแต่ก็ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะซ้ํารอยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะคุณพักขมลนุนานันนัสสบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเก้าไกลก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงสอวอในการโหวตนายกรอบที่2ที่จะมีขึ้น19กรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าตอนเนี่ยนอนคิดทั้งคืนว่าเราจะสื่อสารเปลี่ยนใจสอวอได้ยังไงก่อนถึงวันที่19 <c oughs> คิดไม่ออกจริงๆเพราะเชื่อว่ามีคนจํานวนมากพยายามสื่อสารถึงท่านทั้งหลายมากมายแล้วแล้วก็บอกว่าเอาเป็นว่าในฐานะประชาชนที่อาจจะมีอายุรุ่นลูกรุ่นหลานของท่าน อยากบอกว่าโปรดใช้เจตจำนงครั้งนี้อย่างอิสระมองประโยชน์ของประเทศและสิ่งที่ลูกหลานของท่านจะได้รับเป็นที่ตั้งได้โปรดลงมติอย่างกล้าหาญและมีอิสระคำนึงถึงหลักการปกติการโหวตพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคูู่ปการกับอนาคตประเทศและลูกหลานของท่านอย่างยิ่งการเคารพฉันธามมติของประชาชนจะเป็นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้คนทั้งประเทศได้จดจำในฐานะวุฒิสมาชิก ด้วยความเคารพอย่างสูงนีจากคุณพักขมลนะคะ ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะคือคุณอมรรัตโชคประมิตรกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลก็โพสต์เฟ e บุ๊กเหมือนกันส่งกําลังใจให้คุณพิธาค่ะบอกว่าขอส่งกําลังใจถึงทุกท่านที่รอคอยและปรารถนาความเปลี่ยนแปลงภายใต้กับดักกฎหมายกติกาที่ช่อชฉนและบริบทปากปราศัยน้ําใจเชื้อคอของสังคมการเมืองไทยพวกเราจะสู้สุดความสามารถอีกครั้งเพื่อส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี1 9กรกฎาคมนี้หากทําไม่สําเร็จก็พร้อมเสียสละตําแหน่งนายก แต่จะไม่ปล่อยมือจาก8ปดพักร่วมเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลให้จงได้นะคะนี่ค่ะ